มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะนัทอาติรุธเพิ่งโชว์แมนปกป้องชิงชิงล่าสุดนี้เพจดังแฉมีแฟนอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะสำหรับสองนางเอกให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันจนชาวเน็ตแฮชแท็กกระจายค่ะเวียเบลล่าในทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งลือสนั่นเวียสุกลวัฒน์ครบสอนชิงชิงค่ะริฐาซึ่งชิงชิงเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าลงรูปเหมือนเวียเพราะว่าไปเที่ยวกลุ่มแก๊งเดียวกันค่ะซึ่งก็มีเบลล่าไปด้วยแต่งานนี้สาวเบลล่าออกมาให้สัมภาษณ์นะคะล่าสุดนะคะว่าไม่เคยคุยไม่เคยเจอไม่เคยไปเที่ยวกับชิงชิงค่ะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะทำเอางงกันเป็นแถวๆเลยนะคะแถมล่าสุดนี้สาวชิงชิงเองก็ยังมีพระเอกขี่ม้าขาวมาปกป้องอีกด้วยนั่นก็คือหนุ่มนัทอาติรุธค่ะบอกว่าน้องชิงชิงยังใหม่อยู่อาจตื่นเต้นกับการตอบคำถามก็เลยตอบผิดและเพี้ยนไปและพร้อมกับสารภาพว่าตนเองแอบชอบสาวชิงชิงมากว่า3ปีแล้วค่ะล่าสุดนี้เพจสำนักข่าวปากต่อปากได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเผือกร้อนๆมาแล้วจ้าเกิดอะไรขึ้นคะคุณขาเพิ่งโชว์แมนปกป้องสาวชิงชิงคาริฐาพร้อมสารภาพว่าแอบรักสาวชิงชิงมา3ปีแล้วสำหรับนัทอาติรุธล่าสุดค่ะแหล่งข่าวอินบ็อกซ์มาหาเจ้บอกว่ารับไม่ได้ที่หนุ่มนัทพูดแบบนี้เพราะว่าความจริงแล้วนั้นหนุ่มนัทมีแฟนอยู่แล้วเป็นดาราช่อง7ชื่อว่าจิลโรเจอร์และทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยและเพิ่งไปสวีทที่ญี่ปุ่นกันมาด้วยค่ะเฮ้อวงการบันเทิงโอลหม่านจริงๆงานนี้แทนที่จะช่วยสาวชิงชิงกลายเป็นหนุ่มนัดงานเข้าซะเองค่ะส่วนเวียเบลล่าป่านนี้คงงงแล้วก็เกาหัวกันแกรกๆว่าอะไรกันอะไรกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มนัดอาติรุธจะเอายังไงต่อก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะกลายเป็นเรื่องชุลมุนวุ่นวายใหญ่โตไปแล้วจ้าเรื่องนี้ยังไงก็รอฟังหนุ่มเวียออกมาเคลียร์แล้วก็รอหนุ่มนัทออกมาตอบคำถามเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ